โควิดมาแล้วมาเจอนี่ซ้ำอีกช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยทำที่เดียวพาลูกหลานมาเล่นน้ำแม่งรู้ไหมมันเชื้อโรคมันจะถามหาพวกมึงไงหาแม่งมาหาเล่นน้ำกันอยู่นี่เดินมารอรับของไม่เห็นถุงไว้เนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยหาอะไรเนี่ยนึกว่าหาไอ้เชี่ยรอรับข้าวกล่องหรือเปล่าเบาเป็นข้าวกล่องแล้วพี่เห็นเขามาเนี่ยเขามารอรับของรับของเดี๋ยวเขาจะด่าเราตามมาอย่างนี้แบบพี่มึงไม่ต้องมาก็ได้นะไม่มันพวกนี้เขาวิ่งอยู่ไงผมไม่ต้องมาก็ได้นะน้ำกับเพื่อมเข้าบ้านหมดแล้วกระจกกูแตกหมดแล้วรุ่นนั้นแทบจะถือก้อนหินรัดแม่งเมาก็ไอ้นั่นก็เมาเลยจะมาซ้ำเติมกันมันจะซ้ำเติมเขาเนาะเอาแบบแทงน้ำนี่น้ำก็ต้องลงด้วยนี่น้ำซึมเข้าความมันไม่ว่าปิดโหไอ้ที่พวกอะไรเนี่ยโทรศัพท์หรือพวกหาปลาหรือพวกไฟฟ้าไฟฟ้าไอ้คล้ายๆว่าไอ้สายคงสายไฟอย่างนี้ไหมครับเออใช่สายสวิตช์อ่ะกูเสียงมากกูไม่เอากับมึงเลยแต่ว่าเขาต้องดับไฟก่อนละวัดสวนป่าหนองนาแซง50เซนได้ไหมป้าแบ่งยาวจนถึงข้างสะพานเลยไหมเนี่ยส่วนแล้วพี่เนี่ยตรงนี้ก็ตัวล้อรถมาครึ่งล้อเนาะสูงเท่ากันโอ้ยรถรับจ้างแม่งนี่รถขบวนใต้ครับพี่หนุ่มเบาครับมันอันนี้เบาลากรถได้พี่เนี่ยเห็นไหมมึงเบาไม่ได้เกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวผมใส่ไปรถไม่ดีน่ารักไปงอนให้กูเดี๋ยวมึงต้องมาโบกกูเขาลากรับจ้างลากรถรับจ้างนะครับลากรถนี่ก็พันที่สองพันแล้วล่ะครับเอาไปไว้ที่สูงเอาไปเข้าสูงมาถลุงซ่อมนั่นแหละอู้นี่แหละสูงอยู่ในที่รถลากนี่ก็เตรียมรับเงินได้ทีวีดิจิตอลตาเซอร์ไซส์คนหรือว่าตัวจังหวัดดิจิตอลอยู่แถวนี้ครับอันนี้ทีวีอยู่นี่ครับถ้าเกิดอะไรฮัลโหลเจวงเซเว่นปิดหมดเลยไอ้หนุ่มมึงดูน้ำมันเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่ละลงเหลือขีดหนึ่งฮะเหลือขีดเดียวเหลือขีดเดียวเติมน้อยก็ได้จตุรัสออกไปนี่ปุ๊บต้องมีปั๊มแบบเติมเลยนะโหในรอบ30ปีของชัยภูมิมีน้ำท่วมนะใจเย็นๆทิ้งระยะห่างหน่อยหนุ่มอย่าไปจี้ตอนนั้น9/10/2019มาแรงเพราะว่าทางแยกพอดีเลยทางน้ำหลากแล้วลงอีกต่างหากตัวอีซับรีสอร์ทเขตพื้นที่อะไรวะบ้านโคมโอ้ดีนะมันมีเกาะกลางถ้าไม่งั้นปิวตามเลยแรงไหมน้ำแรงแรงแรง
แบบขวารถปีอัพไปได้แล้วก็สบายอยู่แล้วเราสูงกว่าเนี่ยมันก็คันควนขึ้นอาทางมันลากเย็นหนึ่งยาวมาแล้วเนี่ยอันนี้ทางน้ำหลากลงมานี่แรงมากตัวเมืองหนักเลยขยะพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนนู่นแหละน้ำมูลเป็นการล้างเมืองเรื่องที่ตมไม่ต้องเล่นเมืองไม่ต้องไปสปีดตามอ่ะทิ้งระยะห่างไงข้างหลังรถแรงมากรถบัสพอรถลากดีดิอาทิตย์นึงไม่ท่วมกูก็สบายใจได้ล่ะข้าวกูไม่ท่วมปลายเดือนตุลาก็เกี่ยวตุลา34หมดละโอบอนครับยังเปิดใช้ได้อยู่โอครับผมโปรปล่อยในตีเลยผมไม่ได้บึ๊ดๆเลยมันตีเวลาสวยกันน่ะใช่ได้อยู่มันแต่อยู่ไปเรื่อยความเร็วคงที่ไม่ใช่ปัญหานี่น่ะเวลาเขานั่งเรือมันโต้แล้วมันตีข้างล่างไอ้เนี่ยทมทอยเสียเลยจอดไหมเนี่ยจอดดับเลยนะมึงเนี่ยต้องให้มันเบิ้ลนะเบิ้ลใส่อย่างเดียวเลยถ้าดับนี่ผ่าเครื่องไอ้ตรงนี้มันสูงจริงๆเหรอวะเป็นแห่งด้วยแรงน้ำนั่นเราได้เขากำลังเตรียมเหรอนี่เขาจะเอาของเอาข้าวนะไปแจกแล้วเรือท่องแบนโอ้ยทางน้ำทางร่องน้ำสว่างคุณธรรมบ้านโนนว่าอะไรหวานไทยแบนน้อยแบนกันอยู่นะรอดไหมโอ้ยแบนไม่ใช่ปัญหาสูมันลุยน้ำเนี่ยบ่โอ้เครื่องแรงน้ำมันหนักนะเนี่ยมันทำไมไม่เชือกดึงกันกันไว้ก่อนวะผมกลัวนี่ไม่รอดโอ้มันจะลงน้ำนี่นี่หว่าเป็นร่องน้ำป่ะเนี่ยหรือเป็นทางที่ตัวเนี้ยทางต้องทางเหรอห้องเช่าไม่รอดได้ไงมึงดูของเขายิ่งกว่าเราของเราอีกเฉยอยู่ไอ้หนุ่มครับของเขาขึ้นตามบนรถบอกเด็กๆเลยฟ้าพี่ตัวนี้มันโอ้ยน้ำแม่งลงมาแรงใช่วะเส้นนี้วะแรงวะจังเลยพี่ดูบ้านเขาจะเกิดท่วมรถเก่งน้ำลงมาแรงมากเลยเนี่ยเนี่ยเดี่ยงแล้วจะรอดไหมรถเก่งคันนี้เดี่ยงแล้วจอดละดับแล้วมั้งดับแล้วมันเสือกไปอยู่เลนนู้นพอดีถ้ามันอยู่เลนนี้ไม่ใช่ปัญหาโอ้ยพยายามขึ้นขวาไปเลยหนุ่มทางซ้ายมันทางแม่งเริ่มพังเลยดิพังแล้วเสาลมมันจะพังเลยอันนี้ครับผ่าเครื่องนั้นมึงลงมาทำที่โล่งตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ที่โล่งนี้ทางน้ำหลากลงมาจริงๆเลยว่ามันทางนู้นมันเต็มแล้วไงอันนี้เป็นคลองวะพี่ดูเดี๋ยวฝั่งนี้มันต่ำกว่าฝั่งขวาตรงนี้มันเป็นคลองไหมหรือเป็นที่ว่างทางตรงนี้พังแล้วเนี่ยทางเข้าตรงนี้พังแล้วดูชูน้ำลงเนี่ยวัดกินซีสังวะสังวรวนารามเมมแสดงว่ามันชิดขวาไว้หนุ่มชิดขวาไว้ชิดขวาไว้มันจะไปถึงขอนแก่นลงละเอียดแล้ว2คืนพรุ่งนี้เราก็น่าจะถึงนะถึงเลยถ้าอย่างนี้นะถ้าไหลแมงนี่ลงชีพรุ่งนี้แมงร้อยแมงใหญ่กาลสินเดี๋ยวตรงหน้ามอตรงประตูสีขาวเนี่ยก็น่าขึ้นไหมขึ้นทุกปีครับนะขาดทุกปีหน้ามอสีขาวหน้ามอขอตรงแห่งนะบ้างประตูสีขาวทางลอยกระทงกว้างมาเส้นนั้นเราวิ่งไปแล้วเนาะเราวิ่งแล้วเราไปเส้นนี้ก็ได้ไปเส้นนี้ได้ไหมไปได้เท่าที่ไปได้ไปเท่าที่ไปได้แบบวัดเป็นยังไงวะน้องบัวโลเว30กิโลไปได้แล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาตรงที่นาเนี่ยคือโลกเ
ามันยังหลากลงมาเยอะเลยนะเนี่ยยาวเลยครับบอกว่าจะไปจีนใกล้มันนะแค่เวลาเราส่งแล้วมันคอยเสียบนน้ำก่อนน้ำตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าไอ้แรงขับถ้อยเสียมันมีแรงดันมากกว่าน้ำที่จะเข้าท่ออีกอ๋อมันดันออกมาเหมือนในรถสิบล้อนะโอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเกียรติผมนั่งเรือเลยน้ำตีเข้าตาเลยทางสุดกับฟุตแทบจะมาจะใส่เนื้อนะก็คือว่าลงไปเยอะนั่นเองวานมาไม่ได้เลยเนี่ยนั่นนะครับที่นั่นจอดสิจอดสิอย่าจอดเดี๋ยวสิบรอบก็นี่ร้องใส่ก็กลับไปเดี๋ยวจอดนะพวกปลากระโดดเขาถ่ายห่างตัวนี้มันรอที่ถุงแล้วก็เดี๋ยวพอมันเลยบ้านชุมชนเราค่อยรถใหญ่มันจะต้องวิ่งทางเอาละสายพันธุ์เราอยู่สูงอยู่เนาะไม่โดนน้ำสายพันธุ์เองนี่ครับนี่เป็นได้รูปเคยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับเนี่ยเหลือเยอะขึ้นล้อมันเลยขึ้นล้อมันหน่อยนะคอยเสียเราไม่โดนนะพี่คาดว่าไม่โดนโอเคครับสูงแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพอจังไปมันก็จะทังแล้วป่ะทีไม่ต้องตามมันแล้วรถใหญ่เริ่มวิ่งทังแล้วเว้ยเดี๋ยวพากูไปเราหลบได้จับดีได้โทรศัพท์ไปโจโต๊ะหน้ามันกูมาจอดได้กูบอกให้แล้วเลยเนี่ยกระโดดปุ๊บนี่เลยน้ำมันหลากจากไหนวะขวาป่ะซ้ายป่ะขวาป่ะมาขวาได้พี่ไม่แรงใช่ไหมน้ำออกขวาไม่แรงไม่แรงใช่ไหมแปลว่าน้ำข้างล่างไม่อื่นนะไม่แรงสะเทือนรถเท่าไหร่โอ้ยลงเท่าไหร่ลง3นิ้วแต่มันแรงต้านอยู่นะข้างล่างใช่ขนาดโฟวินด้วยมันมีร่องกลางอยู่อ่ะพี่หนุ่มมึงตอกซ้ายสักหน่อยสิวะกูกลัวมึงตกขวาว่ะไม่พี่มันใต้น่ะใต้ตรงนั้นอยู่กลางได้ดูเคิร์นน่ะใต้อยู่กลางเราขวานตรงนี้น่ะดีมั้ยมันไม่มีขอบฟุตบาทด้วยทางขวานะมันเป็นร่องเลยนะมึงตามหลังไอ้รถพี่ครับนะเนี่ยหลังเล็งตามไปรถข้างหน้าจะเปิดเครื่องไว้นะรู้สึกว่ามันสูงมากโอ้ถนนปลายจะเย็นขนาดแล้วรักษาระดับเป็นกลัวคันกลางมันดับแล้วไม่ใช่เลยหรอก
ตัวเครื่องสูบน้ำเข้าไปอยู่ครับจะสูบยังไงผมไม่ดีกันแน่นอนไม่ดีกันเลยเรารอดแล้วนอนแล้วเกิดแล้วจริงๆเราพยายามขับตามรถพ่วงเลยมึงบนเห็นอากาศออกว่าไปท้อป่ะน่ะฟันเพิ่มโอ้กูก็เฉียวเพื่อกันนั่นนุ่มนี่ผมก็เบิ้ลเครื่องไว้ยังไม่เป็นไรอย่าไปเลียคาร์ดมากไว้นะเว้ยไม่เลยนะมึงไม่เป็นเลียปล่อยเดี๋ยวถ้าขึ้นที่แห้งนี่มึงจะวิ่งมีเพิ่งขับเร็วนะครับข้างเราเลยบ่ถ้าบีบมันมีจะมีปัญหาผ่อนไม่ได้ดันเคยแตกประมาณเนี้ยครับว่ากูไม่รู้ว่าครับผมครับอะไรนะตอนนี้ผมวนมาตรงเส้นเลี่ยงเมืองตรงสี่แยกที่อยู่ตรงนั้นว่าวันนี้ว่าจะจบโอลิมปิกที่ไหนก่อนอะไรครับครับครับจะมีอีก2วันนะครับจนถึงครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะลุกไปจะขออนุญาตลุกไปประกาศคันรถคันรถสูงแล้ว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 ถูกท่วมทั้งถนนขาดอะไรด้วยครับมีที่รถมันสูงแล้วก็หนักมันเยอะหน่อยไปได้จะลอยไปโตโยต้าคันนี้ครับได้แล้วที่พุดแล้วนะเหมือนคันขับถนนข้างอ๋อโอ้มันก็รุ่นเดียวกันไหมเนี่ยมันก็กล้าลุยมาโอ้ไม่เท่าด้วยไม่เส้นเหมือนเดิมไม่ครับอ๋อโตโยต้าคันนี้ควันพุ่งๆออกควันดำออกง่ายครับอีกสักประมาณ20 เมตรครับจะจบโอ้โหตรงนี้แม่งซอฟทางเลยเว้ยถึงแยกแล้วไอ้ตั้งมันขึ้นมาขนาดนี้เราไม่กลัวแล้วเว้ยเห็นป้ายทะเบียนเลยจำหน้าโรงพยาบาลแล้ววะให้ส่งถ่ายรูปส่งไปชัยภูมิรามโตโยต้าคันนี้ควันพุ่งๆเหรอเราเลี้ยวซ้ายด้วยตรงเปลี่ยนตรงไปเลยนะก็เสร็จภารกิจวันที่หนึ่งแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพี่ต่อมาด้วยไม่มีใครมาตำหลังเราแล้วพี่ต่ออยู่เทียบตอนนี้พี่ต่อก่อนเรามาแต่จุลัดสั่งรถใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเร็วอุ้ยกันนี่มาหนึ่งเรามาตรงนี้มันยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนี่หว่าล็อกแล้วนะไปก็ปีนว่ามันเอาจะปีนฟุตบาทสิลากกันด้วยนั่นคาฟุตบาทไงเราออกซ้ายเลยไหมซ้ายทำดีไปกับลูกพี่ใหญ่เขาแหละใหญ่กับมือโปรเหรอใหญ่เวต้าโอ้ว่ามันขึ้นขวากันแล้วเวขึ้นได้ปะใส่เกียร์เดียวเลยอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับงั้นมันวิ่งเร็วจังไปแล้วน้ำมันซ้ำไหมกูดันกูเข้ามาไหนถึงไฟเหลืองไงเนี่ย
ีรถขึ้นไปเสยแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบทบาทนี้ก็30เซนแล้วมันเกาะถึงรากเลยอ่ะถ้าอีกสักพักหนึ่งมันแบบไปทั้งต้นเลยนะไปไปละขึ้นนะขึ้นยังสูงละของที่วันสิบวิ่งสิบนะสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอย่าขวางกูแล้วการกูจะเข้าขวาแล้วขึ้นได้แล้วสูงแล้วดูนะเข้าขวาได้ไหมดูดีๆด้วยขวาน่าจะปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปได้ไหมขวาเสาไฟไม่ได้เว้ยต้นเดียวพี่ต้นต้นละดูเทินหน่อยไปทั้งต้นเลยอ่ะเออดูเกินสีน้ำเงินไม้กูเห็นแล้วเว้ย